สดีค่ะวันนี้คุณหน่อยเบเกอรี่จะชวนทำโยเกิร์ตทานเองนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีนมสดนะคะ1ลิตรนะคะแล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1กระปุกค่ะค่ะแล้วก็มีถ้วยเอาไว้สำหรับใส่นะคะที่มีฝาปิดด้วยนะคะเริ่มทำกันเลยนะคะทำง่ายๆค่ะไม่ยากเราต้องเอานมใส่หม้อไปอุ่นนะก่อนนะคะให้มันอุ่นๆค่ะไม่ต้องถึงขนาดว่าเดือดนะคะเปิดเตาเลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะไปสัก 4-5 นาทีอะค่ะให้พอเราสัมผัสมันได้นะคะไม่ร้อนจนเกินไปแต่ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้นมเราก็ได้อุ่นได้ที่แล้วนะคะได้ปิดไฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราเทลงทัพเปอร์แวร์เลยนะคะรอให้เย็นลงกว่านี้สักนิดนึงนะคะค่ะหลังจากพักลองคนให้มันอุ่นแล้วนะคะแล้วก็นมของเราก็อุ่นแล้วนะคะไม่ร้อนแล้วนะคะถ้ามันร้อนเกินไปนี่จะทำให้จุลินทรีย์ตายนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติเนี่ยค่ะลงไปนะคะวันนี้คุณหน่อยใส่ทั้งกล่องเลยค่ะเพื่ออยากให้มันเป็นโยเกิร์ตเร็วๆค่ะใส่ลงไปเลยนะคะโยเกิร์ตทานในบ้านนะก็จะมีประโยชน์มากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะเกิดเลยแล้วนะคะแล้วไปตักใส่พิมพ์ค่ะโยเกิร์ตที่เราทำนี้นะคะก็จะเป็นหัวเชื้อครั้งต่อไปเลยค่ะเราไม่ต้องไปซื้อโยเกิร์ตมาใหม่นะคะถ้าต้องการรสอื่นได้ไหมครับได้ค่ะสามารถที่จะเติมน้ำผึ้งลงไปนะคะหรือเป็นน้ำตาลก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะความหวานอะไรที่ชอบหรือเป็นรสผลน้ำผลไม้อะไรก็ได้ค่ะแต่วันนี้คุณหน่อยไม่ใส่นะคะก็ได้แล้วมั้งคะค่ะแล้วก็เราก็จะมาเทตักใส่พิมพ์กันเลยนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะอ
มาณก็พอนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะปิดฝาและนำเดี๋ยวเราเอาไปใส่กระติกน้ำแข็งเอาไว้ค่ะแต่ไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ 8-12 ชั่วโมงค่ะค่ะเราก็จะเก็บโยเกิร์ตของเราไว้ในกล่องนะคะห้ามไม่ให้เปิดดูบ่อยๆนะคะเดี๋ยวพอ12ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงเรามาดูกันอีกทีนะคะเรียกว่าข้ามคืนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็จะต้องมาดูกันตอนเช้านะครับค่ะขอบคุณค่ะหลังจากทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วนะคะเราจะมาเปิดดูโยเกิร์ตของเราค่ะนะคะ เรามาชิมดูค่ะ อร่อยค่ะ อร่อยมากเลยค่ะ ยอดเยี่ยมค่ะ ลองไปทำดูนะคะ